ยังคงสนุกตื่นเต้นขึ้นทุกตอนเลยสำหรับซีรีส์ Remember You คือเธอนะคะใกล้จะคลี่คลายปมปริศนาต่างๆเข้าไปทุกทีแล้วก่อนจะค้นหาความจริงกันในคืนนี้ค่ะไปถามเบลเข็มมิสราที่รับบทเป็นหมวดไอนะคะเธอจะมาเล่าถึงความยากในการถ่ายทำงานนี้เจ้าตัวบอกเลยว่าโอ้โหหินมากสำหรับเบลว่าเป็นเรื่องที่หนักมากๆนะแบบทั้งคิวทั้งโลเคชั่นทั้งบทอะไรเนี่ยค่ะค่อนข้างยากแล้วก็ท้าทายสำหรับเบลเพราะว่ามันไม่ใช่แค่อย่างที่บอกแค่ถือปืนก็ยากแล้วแต่เราโฟมความรู้สึกที่เราเป็นตำรวจอีกแล้วบางทีในหน้าที่ตำแหน่งตำรวจเราก็ต้องมีความรู้สึกที่เป็นเด็กผู้หญิงคนนึงต่อบุคคลอีกคนนึงอะไรเงี้ยค่ะบทที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ยากซึ่งมันก็ต้องเหมือนแบบแยกประสาทเหมือนกันอะเวลาออกในซีนเพราะแต่ละซีนมันก็มีทั้งดราม่าตลกหรือว่าแอคชั่นอะไรเงี้ยค่ะคือแบบวาไรตี้มากที่แรกๆก่อนไปถ่ายนี่กดดันนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือยังไงกองที่เราไปอ่ะก่อนไปยังไงมันกดดันอยู่แล้วเพราะมันคือกองครั้งแรกที่เราต้องมารู้จักกับนักแสดงกับพี่ๆทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพออยู่กันไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนเรากับพี่การพูดกับอ่ะเข้าขากันด้วยเหมือนเรามีอะไรเราสามารถแชร์กันได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเราแบบคอมฟอร์ทที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำให้การแสดงมันแบบไหลลื่นมากขึ้นซีนหลังๆเราก็เลยแบบไม่ค่อยเกรงอ่ะหลังจากหมวดไอหายดีนะคะหมวดไอกับธันวาก็ไปตามสืบคดีของปฐมกาลที่บ้านเก่าที่ปฐมกาลนั้นเคยอยู่ค่ะซึ่งตอนนี้กลายเป็นบ้านร้างทั้งสองได้เจอโครงกระดูกภายในบ้านหลังนั้นแล้วก็เจอกับแก้วซึ่งเป็นคนกำพร้าที่เคยอยู่นะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวในอดีตของครอบครัวปฐมกาลให้ฟังซึ่งงานนี้ก็ใกล้จะรู้ความจริงแล้วว่าปฐมกาลนั้นอยู่ที่ไหนติดตามได้ใน Remember You คือเธอทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:00 นนะคะทางช่อง True Asian Series HDหมายเลข120และ239หรือจะชมผ่านทางออนไลน์ก็ได้ที่ True ID Plus ค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ